สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันก้อยแผวพันธุ์พรหมงามค่ะแล้ววันนี้ยังคงพาคุณผู้ชมอยู่ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติประจำปี2557จัดที่โรงแรมเซ็นทราแกนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์นี่เองค่ะบรรยากาศของงานจะเป็นอย่างไรเราไปชมได้จากภาพตัวอย่างค่ะสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งหากเราสามารถกระชับความสัมพันธ์ในเชิงลึกเหล่านี้ได้ก็คือจะทำอย่างไรที่จะให้ผลประโยชน์ของความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างไทยและจีนนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาเพียงไทยกับจีนเท่านั้นทำอย่างไรที่จะให้ความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถขยายประโยชน์สู่ประเทศอื่นๆในระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาคที่กว้างใหญ่ออกไปของเราคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าอยู่แบ่งกัน10ในจำนวน GDP รวม 2.3-2.4 ล้านดอลลาร์เราจะไม่มีอำนาจต่อรองทั้งที่มันเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่ใหญ่มากในแง่ของการรวมเอา GDP เข้าด้วยกันมหกรรมงานวิจัยประจำปี2557เวทียิ่งใหญ่แห่งการนำเสนอผลงานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมาและเวทีการสัมมนาที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้มีงานสัมมนาที่ชื่อว่าทิศทางอนาคตจีนอาเซียนก้าวไกล2015ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามงานสัมมนาแบบเต็มๆกันค่ะในช่วงแรกของการสัมมนาทิศทางอนาคตจีนอาเซียนก้าวไกล2015เราจะพาคุณผู้ชมไปฟังวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการต่างประเทศนั่นคือดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบด้านการต่างประเทศและอดีตรองนายกรัฐมนตรีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันค่ะพระท่านหวังหญิงฝันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งประเทศจีนท่านโพคินพลากุลอดีตรองนายกและนายกสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยจีนท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านผมครึ่งจะได้มีโอกาสไปประเทศจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในอดีตนั้นผมเคยเดินทางไปจีนหลายครั้งทั้งอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการแต่ไปครั้งนี้ไปในบทบาทใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมคือไปในฐานะของ Special Envoy หรือทูตพิเศษที่เดินทางไปพบกับพระท่านรองประธานาธิบดีของจีนและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนในฐานะของตัวแทนจากทางคสช.จุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะกระชับสัมพันธ์และตอกย้ำ
ึงความสัมพันธ์ไทยจีนที่แน่นแฟ้นมั่นคงและจะยิ่งเพิ่มพูนต่อไปในอนาคตข้างหน้าในการเดินทางไปครั้งนี้กระผมได้บอกเล่าถึงสถานการณ์ภายในประเทศว่าหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะที่ปกติมากขึ้นและในขณะเดียวกันประเทศไทยนั้นกำลังก้าวเดินไปสู่ในโหมดของการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในฐานะที่ประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่ใหญ่มีความสลับซับซ้อนมากกว่าไทยหลายเท่าและมีประสบการณ์มากมายจากความพยายามในการปฏิรูปประเทศที่ผ่านมานับ10ปีผมจึงได้ใคร่ขยายโอกาสนั้นเรียนถามผู้ใหญ่ของจีนว่าอุปสรรคสำคัญแห่งการปฏิรูปนั้นมีอย่างไรอะไรคือปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เขาค้นพบเพื่อว่าจะสามารถใช้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยได้ในอนาคตข้างหน้าผู้ใหญ่ของจีนนั้นได้บอกผมว่าก่อนอื่นเลยจีนขอกล่าวย้ำว่าประเทศจีนนั้นไม่เคยคิดแทรกแซงการเมืองภายในประเทศของไทยอย่างแน่นอนอะไรที่เป็นความต้องการของประชาชนคนไทยอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีของคนไทยประเทศจีนพร้อมให้การสนับสนุนในทุกๆสถานการณ์ขอให้มั่นใจในความสัมพันธ์ไทยจีนที่มีมาอย่างยาวนานในอดีตและจะยั่งยืนต่อไปในอนาคตท่านได้บอกผมว่าในการปฏิรูปนั้นอย่าได้ตัดสินสถานะของจีนจากเพียงแค่ไปเห็นเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้หรือเมืองอื่นๆเพราะในความเป็นจริงแล้วประเทศจีนนั้นถ้าจะดูให้ดีแล้วต้องดูไปถึงภาคกลางและภาคตะวันตกที่ผู้คนส่วนใหญ่นั้นยังยากจนอยู่มากท่านกล่าวว่าประเทศไทยกับประเทศจีนนั้นมีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างในการพัฒนาที่ต่างฝ่ายต่างก็พยายามพัฒนามาหลายสิบปีแต่สิ่งที่เป็นผลพวงแห่งการพัฒนาและยังเป็นจุดอ่อนอยู่นั้นคือความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งประเทศจีนนั้นถือเป็น priority ลำดับต้นๆที่จะต้องทำการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องถ้ายังกล่าวต่อไปอีกว่าการปฏิรูปนั้นหัวใจคือจะต้องมุ่งไปที่การแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนผู้ยากไร้จะต้องพยายามมุ่งไปที่ grassroots หรือชนชั้นรากหญ้าอันเป็นชนส่วนใหญ่เพื่อสร้างฐานที่เข้มแข็งจะต้องมุ่งไปที่ชนบทอันห่างไกลเพื่อลดความแตกต่างสร้างความเท่าเทียมระหว่างเมืองและภูมิภาคเมื่อทุกอย่างดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นรายได้คนดีขึ้นมาตรฐานชีวิตดีขึ้นเมื่อนั้นการปฏิรูปอื่นๆก็จะประสบความสำเร็จอย่างง่ายขึ้นจะสามารถชักชวนจะสามารถสร้างกระแสจะสามารถสร้างแนวร่วมจากคนหมู่มากในสังคมและนั่นแหละคือหัวใจที่สำคัญอย่างยิ่งของการปฏิรูปประเทศผมได้เรียนท่านว่าในการไปเมืองจีนครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งเพราะประเทศไทยเรานั้นเรามุ่งการปฏิรูปครั้งใหญ่ในทุกๆมิติไม่ว่าเศรษฐกิจการเมืองหรือสังคมท่านนายกรัฐมนตรีหรือเคอเฉียงเคยมาที่เมืองไทยเมื่อปลายปีที่แล้วได้บริการประกาศเจตนารมณ์ที่จะให้มีสิ่งที่เราเรียกว่า strategic partnership ระหว่างไทยและจีนอันนี้แหละคือโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่ง
ที่จะมีโอกาสทำให้ความมุ่งหวังที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพหรือหุ้นส่วนอย่างแท้จริงของไทยและจีนนั้นเกิดขึ้นได้เพราะประเทศไทยนั้นเมื่อหากจะมีการปฏิรูปเราต้องการความร่วมมือจากคนในประเทศและความร่วมมือจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหามิตรทั้งหลายซึ่งจะสามารถให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทั้งในแง่ของความคิดกำลังคนกำลังทรัพยากรและโครงการร่วมมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมหรือทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลายผมได้เสนอท่านไปว่าในอดีตนั้นเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วเราเคยมีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจที่ลึกล้ำมากซึ่งยากยิ่งที่จะมีชาติอื่นเหมือนกับไทยกับจีนถึงกับว่าเรามีคณะ Joint Committee หรือคณะกรรมการร่วมไทยจีนในระดับสูงซึ่งทั้งฝ่ายจีนนั้นนำโดยรองนายกในขณะนั้นก็คือมาดามอู๋หยีส่วนทั้งฝ่ายไทยนั้นก็กำกับดูแลโดยรองนายกเช่นกันซึ่งขณะนั้นผมโชคดีที่ได้อยู่ตรงนั้นและได้มีโอกาสประชุมร่วมกันทั้งหมด2ครั้งครั้งแรกคือที่ปักกิ่งครั้งที่2คือที่เชียงใหม่ครั้งที่2นั้นจัดขึ้นเมื่อปี2005ถ้าผมจำไม่ผิดท่านมาดามอู๋หยีได้นำคณะรัฐมนตรีผู้ใหญ่ในวงการราชการและการเมืองและนักธุรกิจชั้นนำของเมืองจีนมากกว่า 40-50 คนแต่หลังจากนั้นผ่านมา 8-9 ปีคณะ JC เหล่านั้นหายเข้ากลีบเมฆขาดการดูแลเอาใจใส่ทั้งที่เป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะให้สองฝ่ายนั้นมีโอกาสพูดคุยกันเจรจากันคิดนโยบายร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในไมตรีเพื่อกระชับเชิงลึกหรือที่เขาเรียกว่า deepening จีนกับไทยในอนาคตข้างหน้าเราเห็นร่วมกันว่าทันทีที่มีรัฐบาลใหม่คณะ JC หรือ Joint Committee นี้จะต้องเริ่ม active อย่างจริงจังและจะไปประชุมกันที่ประเทศจีนในระดับต่อไปสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมอยากจะตอกย้ำว่าขณะนี้เป็นโอกาสทองที่เราจะสามารถกระชับความสัมพันธ์เชิงลึก deepeningrelationship ระหว่างไทยกับจีนในขณะเดียวกันก็สามารถขยายในมุมกว้างหรือ broadening มิติต่างๆแห่งความร่วมมือตามสิ่งที่ท่านนายกหลีเค่อเฉียงได้เคยเสนอแนะและประกาศเจตนารมณ์ไว้อย่างแน่วแน่สิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งหากเราสามารถกระชับความสัมพันธ์ในเชิงลึกเหล่านี้ได้ก็คือจะทำอย่างไรที่จะให้ผลประโยชน์ของความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างไทยและจีนนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาเพียงไทยกับจีนเท่านั้นทำอย่างไรที่จะให้ความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถขยายประโยชน์สู่ประเทศอื่นๆในระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาคที่กว้างใหญ่ออกไปยกตัวอย่างง่ายในเขตเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงหรือ GMS นั้นมีประเทศชนชาติถึง5ประเทศไทยพม่าเวียดนามลาวเขมรบวกมณฑลยูนานของจีนซึ่งมีพรมแดนติดลำน้ำโขงดินแดนแถบนี้ถ้าท่านหลับตามองกลับไปประมาณสัก 20-30 ปีที่แล้วเต็มไปด้วยความยากจนเต็มไปด้วยความขัดแย้งเต็มไปด้วยการต่อสู้แต่ใน20กว่าปีที่ผ่านมานั้นความพยายามอย่างยิ่งยวดในการสร้างความเข้าใจในการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า trust หรือความเชื่อถือซึ่งกันและกันพูดง่ายๆก็คือว่าให้เวลาส่วนใหญ่กับการ building trust ระหว่างกันโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์ที่ลงไปนั้นทำให้เกิดความร่วมมือเกิดความเติบโตต่อเนื่องร่วมกันของทั้งอนุภูมิภาคจนกระทั่งอนุภูมิภาค GMS นั้นถูกมองว่าเป็น Economic Powerhouse ที่สำคัญภายในอาเซียนที่มีพื้นแผ่นดินรองรับ
โอกาสนี้ในขณะที่จีนกลายเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ในเชิงเศรษฐกิจในขณะที่ประเทศอย่างเช่นไทยอินโดนีเซียเวียดนามกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง10ปีที่ผ่านมาในขณะที่ประเทศอย่างเช่นลาวเขมรพม่ากำลังพยายามเปลี่ยนผ่านตนเองไปสู่อีกระดับหนึ่งนั้นน่าจะเป็นโอกาสทองอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ CMS นั้นก่อให้เกิดศักยภาพและเป็นดินแดนที่เปลี่ยนไปด้วยประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในยุคนี้ประเทศไทยในฐานะที่มีความสัมพันธ์อย่างดียิ่งกับ GMS ทั้งหลายน่าจะได้มีโอกาสทำตัวให้เป็นประโยชน์มีบทบาทนำกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศในระดับของ GMS เพื่อทำให้ดินแดนแถบนี้อุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งเจริญเติบโตสืบไปหรือถ้าเรามองในระดับของอาเซียนโดยส่วนรวมความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างจีนกับไทยนั้นก็น่าจะช่วยทำให้เป็นแกนหลักที่สำคัญในการกระชับความสัมพันธ์จีนอาเซียนโดยส่วนรวมได้อย่างที่ท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในขณะนี้ความเจริญทั้งหลายนั้นมาสู่เอเชียแน่นอนที่สุดการเติบโตของจีนนั้นความสำเร็จของจีนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เอเชียนั้นสามารถกลายเป็นจุดสนใจของทั่วโลกความสำเร็จของจีนนั้นถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนเอเชียโดยส่วนรวมแต่ในขณะเดียวกันเอเชียไรส์ไชน่าไรส์การเติบโตของจีนนั้นก็ก่อให้เกิดความหวั่นเกรงความระแวงในจิตใจของคนบางคนในจิตใจของบางประเทศสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นสิ่งที่เริ่มเกิดขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความเป็นเอกภาพของอาเซียนต่อความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างจีนกับอาเซียนฉะนั้นประเทศอย่างประเทศไทยนั้นในด้านหนึ่งเราสนิทสนมกับจีนเข้าใจจีนเป็นอย่างดีในอีกด้านหนึ่งเราเป็นการหลักแกนหนึ่งเป็นผู้นำประเทศหนึ่งของอาเซียนอนาคตข้างหน้าเราต้องมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในอดีตนั้นผมเคยจำได้ว่าผมเคยพยายามกระชับความสัมพันธ์ไทยกับจีนไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ระหว่างประเทศระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลแต่ผมมองว่าประเทศจีนนั้นมีอนุภูมิภาคหลายแห่งทั้งแถบเหนือนั้นเราเห็นคลัสเตอร์ที่เขาเรียกว่าโบหายคลัสเตอร์คือปักกิ่งเทียนซินเป็นต้นทางตะวันออกเฉียงเหนือเราเห็นเขตยางซีริเวอร์เดลต้าเช่นเซี่ยงไฮ้และกลุ่มจังหวัดที่อยู่ข้างๆทางใต้เราเห็น PPRD หรือ Pan Pearl River Delta คลัสเตอร์เหล่านี้เทียบไปแล้วยิ่งใหญ่ไม่ได้แพ้ประเทศหนึ่งประเทศใดเลยในเอเชียมีความพร้อมสับของความเจริญของการบริหารของความก้าวหน้าในทุกๆด้านฉะนั้นในโลกข้างหน้าในโลกซึ่งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคุยกันในระดับภาครัฐต่อภาครัฐมันสามารถที่จะ deepening ความสัมพันธ์ในระดับของอนุภูมิภาคเช่นประเทศไทยกับ11มณฑลของ PPRD หรือประเทศไทยกับยูนานหรือประเทศไทยกับหนานหนิงและใช้แกนหลักแห่งความสัมพันธ์ในทุกๆด้านไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีการศึกษาวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มประเทศเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเราสามารถนำอาเซียนเข้าไปจอยกับเขา
เกิด connectivity ระหว่างอนุภูมิภาคกับประเทศอย่างอาเซียนหรือแม้กระทั่งอนุภูมิภาคของจีนกับอนุภูมิภาคของไทยเช่นภาคเหนือเป็นต้นซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในเรื่องทั้งพรมแดนและหลายๆสิ่งที่ต่อเนื่องกันฉะนั้นความสัมพันธ์ไทยจีนเหล่านี้อย่าให้คอนเทนประโยชน์เอาไว้เพียงเฉพาะแค่ประเทศไทยกับประเทศจีนจะต้องให้มันสปิลโอเวอร์ออกมาในระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาคโดยส่วนรวมอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ผมมีความรู้สึกอย่างนั้นหัวข้อวันนี้แกนหลักของไอเดียแห่งการวิจัยในวันนี้ก็คือต้องการมองภาพของจีนอาเซียน Beyond 2015ทุกคนในขณะนี้ผู้นำในประเทศสมาชิกของอาเซียนเข้าใจกันดีว่า2015นั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดสุดท้ายของการมีประชาคมเศรษฐกิจมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้เกิดการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจเพื่อสร้างประชาคมเศรษฐกิจที่เข้มแข็งแห่งอนาคตข้างหน้ามองไปที่ EU เป็นต้น EU นั้นใช้เวลาหลายทศวรรษกว่าจะมาถึงวันนี้ฉะนั้นอันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นที่จะต้องทำงานกันอีกเยอะแต่ในขณะเดียวกันที่ว่าอาเซียนกำลังพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เรียกว่า Beyond AEC นั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนก็ต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องควบคู่และรองรับความก้าวหน้าในการพัฒนาของ AEC ไปด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์ของไทยและจีนแห่งอนาคตนั้นไม่ใช่จำกัดเพียงแค่สร้างทางรถไฟไม่ใช่จำกัดเพียงแค่การค้าการลงทุนอันนั้นเป็นสิ่งปลายเหตุทั้งสิ้นมันจะติดตามมาเองแต่ในความหมายของผมนั้นความสัมพันธ์ไทยจีนที่ต้องพัฒนาสู่อนาคตนั้นต้องตอบโจทย์หลายๆข้อข้อที่หนึ่งจะต้องตอบโจทย์การช่วยเหลือการพัฒนาประเทศทั้งสองฝ่ายเราต้องยอมรับความจริงว่าประเทศในอาเซียนนั้นมีความแตกต่างอย่างยิ่งยวดในระดับของการพัฒนาประเทศอย่างไทยนั้นกำลังอยู่ในช่วงของการปฏิรูปประเทศเพื่อให้ฟื้นความเข้มแข็งขึ้นมาประเทศอย่างอินโดนีเซียหรือเวียดนามกำลังต้องการที่จะก้าวกระโดดไปข้างหน้าอยู่ในช่วงของการ transform ประเทศประเทศอย่างเช่นมาเลเซียกำลังมุ่งหวังที่จะกลายเป็นประเทศ middle incomeแห่งเอเชียเพื่อเจริญรอยตามประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์เป็นต้นประเทศอย่างพม่าเวียดนามเขมรกำลังอยู่ในช่วงของการ transform ประเทศเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ประเทศซึ่งใช้ market mechanism ในการบริหารประเทศฉะนั้นความต้องการของการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนานั้นย่อมแตกต่างกันประเด็นอยู่ที่ว่าจะทำยังไงที่จะให้จีนกับอาเซียนนั้นเป็นหุ้นส่วนสำคัญในเชิงนโยบายแห่งการพัฒนาหรือ development policy ไม่ใช่เป็นเพียงหุ้นส่วนในเชิงเศรษฐกิจแต่เป็นหุ้นส่วนสำคัญที่ว่าจะทำยังไงจะยกระดับการพัฒนาช่วยเหลือและเกื้อกูลกับพัฒนาเพราะจีนนั้นไม่ว่าจะมีอาเซียนหรือไม่มีอาเซียนจีนเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่สามารถก้าวไปขนาดได้อยู่แล้วในขณะเดียวกันอาเซียนเองไม่ว่าจะมีจีนหรือไม่มีจีนอาเซียนก็สามารถก้าวหน้าไปได้อยู่แล้วเช่นกันด้วยความหลากหลายของทรัพยากรแต่การร่วมมือร่วมใจระหว่างจีนกับอาเซียนนั้นมันจะสามารถยกระดับภูมิภาคทั้งภูมิภาคนี้ให้ยิ่งใหญ่ให้เข้มแข็งไม่แพ้ภูมิภาคอื่นของโลกฉะนั้นความสัมพันธ์ในสิ่งเหล่านี้นั้นจึงต้องเป็นความสัมพันธ์เชิงลึกคิดในเชิงนโยบายว่าจะทำอย่างไรที่แต่ละประเทศนั้นสามารถก้าวไปสู่จุดที่เราต้องการได้สิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นวินวินของทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริงไม่มีคำว่าท่านได้เราเสียหรือเราได้ท่านเสียยิ่งมีมากเท่าไหร่มันจะเกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือและความไว้วางใจกันอย่างยิ่งยวดระหว่างจีนกับอาเซียน
ประการที่สองจะทำอย่างไรที่พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนที่จะสามารถสร้างให้ภูมิภาคแถบนี้นั้นกลายเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพที่ดินามิกไม่แพ้ภูมิภาคอื่นถ้าท่านลองเอาดัชนีความสามารถเชิงแข่งขันของประเทศที่จัดโดย Economic Forum World Economic Forum ที่เขาจัดเอาไว้ที่มีแกนหลัก12พิลล่ามีตั้งแต่เรื่องของสถาบันทางสังคมเศรษฐกิจเรื่อง Infrastructure เรื่อง Economic Stability เรื่องของ Market Efficiency เรื่องของ Labor Efficiency เรื่องของ Technology เรื่องของการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเหล่านี้เป็นต้นท่านลองเอาดัชนีเหล่านั้นมาวัดภูมิภาคตรงนี้เทียบกับภูมิภาคอื่นๆท่านจะเห็นเลยว่าเรายังห่างไกลจากภูมิภาคอื่นๆที่เขาพัฒนาแล้วค่อนข้างมากแต่เรากำลังเริ่มเทคออฟกำลังเริ่มก้าวกระโดดกำลังเริ่มเติบโตถ้าหากเราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไทยจีนให้ยกระดับอินเด็กซ์เหล่านี้ในการวัดทั้งภูมิภาคโดยส่วนรวมว่าทำอย่างไรเราจะมีโครงสร้างอินฟราสตรักเจอร์ที่เชื่อมโยงติดต่อกันเพื่อให้เกิดความสะดวกในการคมนาคมในการเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายเงินทุนและกำลังคนและทรัพยากรได้ง่ายและสะดวกทำอย่างไรจะร่วมกันสร้างสถาบันหลักทางเศรษฐกิจนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าซุปราออร์แกไนเซชันเพื่อทำให้ดินแดนแถบนี้นั้นมีหลักการมีกฎระเบียบที่ทันสมัยมี rule of law ทำอย่างไรที่ทำให้ตลาดนั้นกว้างใหญ่เหล่านี้ทั้งจีนทั้งอาเซียนเป็นตลาดที่มี efficiency มีประสิทธิภาพมีแรงงานที่มีการพัฒนาแล้วหลายระดับมีการแชร์กันเรื่องของเทคโนโลยีการศึกษาการวิจัยวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท้าทายที่ยิ่งใหญ่มากแต่ไม่เคยถูกยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นเลยอันนี้เป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่ว่าทำอย่างไรใน10ถึง20ปีข้างหน้าโลกจะมองว่าอาณาเขตแถบนี้นั้นไม่ได้แพ้ EU ไม่ได้แพ้ที่แห่งไกลเลยประการที่3ทำอย่างไรที่จะทำให้ความสัมพันธ์ไทยจีนนั้นสามารถนำสันติสุขสันติภาพมาสู่ภูมิภาคนี้โดยส่วนรวมคณะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าเรื่องบางเรื่องอันอาจจะเป็นปมขัดแย้งก่อให้เกิดความไม่มีเอกภาพของอาเซียนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันดูแลเราต้องช่วยกันดูแลเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาคณะท่านอดีตผู้นำท่านเติ้งเสี่ยวผิงเคยกล่าวไว้ว่าเราต้องพยายามเอาเรื่องที่เป็นปัญหานั้นไว้ข้างๆเอาเรื่องที่สามารถเจรจากันได้คุยกันได้ทำไปข้างหน้าประเทศมันถึงจะพัฒนาไปได้อะไรที่มันตกลงกันไม่ได้ในเจเนอเรชันนี้ก็ให้เจเนอเรชันต่อไปเข้าไปตกลงกันเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดคุยกันได้นั้นก็ให้เกิดความเข้มแข็งของส่วนใหญ่อย่าไปมุ่งที่ส่วนน้อยมีหนังสือเล่มใหม่เล่มหนึ่งเขียนโดยโรเบิร์ตแคปเลนเป็นนักวิชาการชื่อดังของอเมริกาเขียนหนังสือหลายเล่มคนติดตามอ่านกันทั้งโลกเขาเขียนหนังสือเล่มใหม่ขึ้นมาบอกว่าตั้งชื่อหนังสือว่า Asian Cauldron อันนี้แปลว่า Cauldron แปลว่าไอ้หม้อกวนใหญ่ๆความหมายในเชิงลบก็คือหม้อกวนยาพิษพูดง่ายๆของเอเชีย Subtitle นั้นใช้ชื่อว่าทะเลจีนใต้ South China Sea and the end of stable Pacific หมายความว่าทะเลจีนใต้กับจุดสิ้นสุดของเสถียรภาพของแปซิฟิกอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วประชาคมอาเซียนกับจีนจะต้องร่วมกันพิสูจน์ร่วมกันทำงานหนักเพื่อพิสูจน์ให้นายแคปลันคนนี้เห็นว่าไม่เป็นความจริงอาเซียนกับจีนนั้นสามารถพัฒนาร่วมกันและจะนำไปสู่ภูมิภาคที่เข้มแข็งแห่งอนาคตข้างหน้าในประการสุดท้าย
ความสัมพันธ์ไทยจีนจะต้องถึงเวลาที่เอาความสัมพันธ์ระหว่างจีนอาเซียนนั้น spill over ไปสู่โลกไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะภูมิภาคนี้ในขณะที่ไปเมืองจีนนั้นผมได้ข่าวเรื่องของ BRICS ซึ่งน่าชื่นชมอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของเขาแกนหลักแกนหนึ่งก็คือจีนในกลุ่ม BRICS อนาคตข้างหน้าพัฒนาการของ geopolitics นั้นมันไปทั่วโลกทำไมไทยอาเซียนทำไมไม่สามารถใช้อาเซียนเชื่อมโยงกับ BRICS ในอนาคตข้างหน้าทั้งที่มันจะให้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสิ้นเกิดแกนหลักของความร่วมมือของ geopolitics เพื่อสร้างดุลทวงดุลทางการเมืองและการพัฒนาของโลกแห่งอนาคตข้างหน้าอันนี้เป็นความฝันของผมนะครับมันอาจจะไกลเกินไปแต่ใครจะไปรู้ว่ามันอาจจะเป็นจริงขึ้นมาได้ในอนาคตข้างหน้าแต่ความฝันทั้งหมดนี้บอยดาวลงมาแกนหลักคือความสัมพันธ์ไทยจีนอย่างที่ผมกล่าวต่อต้นแล้วว่าความสัมพันธ์ไทยจีนนั้นสำคัญและจะมั่นคงตลอดไปท้ายนี้ผมอยากจะให้กำลังใจท่านนักวิจัยทั้งหลายที่มาร่วมในวันนี้ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีนงานของวิจัยนั้นในหลายประเทศเขาอาจจะมองว่าเป็นงานปิดทองหลังพระแต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่เจริญแล้วเขาจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อคมนีเขาจะต้องมีนโยบายที่ดีนโยบายที่ดีแปลว่านโยบายที่ออกมาแล้วใช้การได้ประชาชนประเทศได้ประโยชน์แต่นโยบายเหล่านั้นมันต้องมีการศึกษาต้องมีการวิจัยไม่ใช่นโยบายที่มาเกิดจากความคิดชั่วลั่นนโยบายที่ไม่มีการพิสูจน์ทดลองใช้ดีก็ดีไม่ดีก็พังเป็นแถบประเทศอย่างอเมริกานั้นอย่างยุโรปนั้นการพัฒนาหรือวิจัยไปไกลมากในกรณีของประเทศไทยโชคไม่ค่อยดีนะที่ในอดีตที่ผ่านมานั้นเราให้ความสำคัญน้อยเกินไปกับเรื่องของการวิจัยประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มีความก้าวหน้าวิทยาการมีความก้าวหน้าเชิงนโยบายและการวิจัยฉะนั้นว่าโอกาสนี้ที่มีโอกาสเชื่อมโยงกันระหว่างสองฝ่ายผมเชื่อว่าจะช่วยทำให้การวิจัยในระดับข้างหน้านั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ไทยจีนในอนาคตข้างหน้าขอบคุณอีกครั้งนะครับที่เชิญผมมาบรรยายในวันนี้ถือเป็นเกียรติอย่างสูงครับขอบคุณมากครับจากที่เราได้ฟังความคิดเห็นจากดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ถึงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และการจัดตั้งคณะกรรมการไทยจีนเพื่อสานความสัมพันธ์ในเชิงลึกในทุกๆด้านตอนนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปฟังกับอีกหนึ่งท่านวิทยากรคือคุณสุรินทร์พิศสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนพูดถึงประเด็นการท่องเที่ยวและการดึงประโยชน์จากการเป็น AEC มาใช้รวมถึงการเร่งแก้ไขปัญหา3ประเด็นหลักส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันค่ะท่านเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติคุณหมอสุทธิพรจิตมิตรภาพท่านวิทยากรท่านผู้ร่วมสัมมนาท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับรู้สึกหมอจะมีบทบาทมากนะทั้งท่านประธานอาจารย์แพทย์เกษมแล้วก็คุณหมอสุทธิพรเป็นหมอทั้งสองคนผลักดันกำหนดทิศทางของการวิจัยสาขาต่างๆที่นำมาเสนอกันวันนี้9สาขา
ถือว่าเป็นการกำหนดพรมแดนใหม่ของการที่จะกำหนดทิศทางของประเทศในปริบทใหม่ที่เรียกว่าอาเซียนอีสเอเชียหรือ globalization อันที่จริงหลังจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านอาจารย์สมคิดคุณกอบศักดิ์ท่านอดีตทูตอดีตรัฐมนตรีช่วยจากประเทศจีนสิ่งที่ผมควรจะทำคืออาเมนแล้วก็เดินลงแต่ไหนๆท่านก็เชิญมาแล้วก็จะขอเสริมเติมจากข้อสังเกตหลายๆท่านที่พูดมาแล้วในช่วงเช้าของวันนี้ครับอาเซียนกับจีนมีความผูกพันกันมานานคลื่นลูกแรกของการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศจีนไปจากชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างยังอยู่ที่นั่นบ้างขยายกิจการบ้างกลับมาบ้างพับฐานบ้างแต่นั่นคือเวฟแรกของ Foreign Direct Investment into China เวฟนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับที่ภูมิภาคเราเนี่ยเริ่มตระหนักว่าการแยกกันอยู่7ประเทศ8ประเทศ10ประเทศเราไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า emerging economies ตอนนั้นก็คือจีนกับอินเดียปลายทศวรรษที่80ต้นศตวรรษ90มีวลีอยู่วลีหนึ่งซึ่งพูดโดยผู้นำอาเซียนคือออกซิเจนของ FDI Foreign Direct Investment กำลังถูกดูดไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นกราฟหนึ่งของคุณกอบศักดิ์ชัดเจนขณะที่จีนกับอินเดียกำลังโตเนี่ย FDI ที่อยู่ในอาเซียนก็เริ่มลดลงเหตุผลเพราะว่ามันมาจากพูลเดียวกันมันมาจากบ่อเดียวกันแต่เพราะการจัดระบบและจัดการของจีนเขามีประสิทธิภาพกว่าเขามีความเป็นเอกภาพในการจัดการในการควบคุม Unity of Command ของเรา10ไปกันคนละทิศคนละทางของเขา1มาทีหลังแต่เขาสามารถที่จะเปิดพื้นที่รับการลงทุนจากต่างประเทศได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพกว่าเราอินเดียก็เหมือนกันด้อยกว่าจีนหน่อยนึงแต่อย่างน้อยๆมันเป็นประเทศเดียวที่เขาสามารถที่จะกำหนดทิศทางกำหนดพื้นที่ให้มีการรับการลงทุนจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบของเราคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าอยู่แบ่งกัน10ในจำนวน GDP รวม 2.3-2.4 ล้านล้านดอลลาร์เราจะไม่มีอำนาจต่อรองทั้งที่มันเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่ใหญ่มากในแง่ของการรวมเอา GDP เข้าด้วยกันและยังค้ากับต่างประเทศค้ากับโลกค้ากันเองในภูมิภาคมากกว่าที่ผลิตคือมากกว่า 2.3-2.4 ล้านล้านดอลลาร์อาจจะเป็นเพราะเราเอาของคนอื่นมาขายด้วยแต่ตัวเลขนี้มันจะไม่ใช่เป็นตัวเลขที่จะใช้ในการต่อรองเพื่อที่จะดึงเอา FDI จากข้างนอกให้มันมาให้มันยั่งยืนให้มันสม่ำเสมอถ้าเรายังแยกกันอยู่เป็น10ระบบเศรษฐกิจ
ความคิดเรื่อง community ความคิดเรื่อง AEC จึงเกิดขึ้นทีนี้เราคือไข่แดงของ New Economic Growth Area ที่คุณกอบศักดิ์พูดถึงที่ท่านสมคิดพูดถึงเป็น Geographical Center ของ East Asia ที่กำลังเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองโตอย่างยั่งยืนยั่งยืนในที่นี้หมายถึงโตเรื่อยๆอย่างเป็นระบบปัญหาก็คือการจัดการในหมู่พวกเราเอง10ประเทศจะจัดการยังไงในเมื่อ10ประเทศนี้หลากหลายแตกต่างทุกมิติของระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจศาสนาวัฒนธรรมสังคมภาษาเป็น10ที่หลากหลายในพื้นที่ 4% ของผิวโลกเปรียบเทียบกับ 4% ที่ไหนก็ตามแต่ไม่มีส่วนไหน 4% ไหนที่ diversified เท่าอาเซียนประเทศมุสลิมใหญ่ที่สุดอินโดนีเซียไม่ใช่ซาอุคริสเตียนคาทอลิกประเทศเดียวในเอเชียฟิลิปปินส์พุทธเถรวาทต่อเนื่องกันตั้งแต่พม่าไทยลาวเขมรในอินเดียก็ไม่มีในลักษณะนี้แถมภาษาแถมประวัติศาสตร์แถมประสบการณ์แถมระบบเศรษฐกิจมัน diversified ทุกมิติเพราะฉะนั้นปัญหาของเราก็คือปัญหาการจัดการความแตกต่างหลากหลายที่มีอยู่ให้มันเป็นระบบและให้ใช้ในการที่จะไปต่อรองคนอื่นเขาได้ของเขา 1,300 ล้านถ้าพูดเรื่องจีนของเรา600ล้านไม่ถึงครึ่งแต่เรา diversified กว่าเขา governance ของเราหลากหลายกว่าเขาภาษาของเราหลากหลายกว่าเขาทุกด้านอันเนี้ยครับคือสิ่งท้าทายสำหรับอาเซียนเพราะฉะนั้นโจทย์แรกของอาเซียนคือบริหาร diversityแต่เราก็ทำอย่างต่อเนื่องเราพยายามที่จะให้เป็นหนึ่งเดียวเราพยายามลดภาษีระหว่างกันเราพยายามที่จะไม่ให้มีการกีดกันโดยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนั่น tariff barriers แต่ว่ายากเหลือเกินเหตุผลเพราะว่ามันต่างคนต่างก็ต้องการที่จะรักษาตลาดของตัวเองต่างคนต่างก็มีธุรกิจของตัวเองที่จะต้องปกป้องสัจธรรมหนึ่งที่ไปพบคือประเทศที่พัฒนามาหลังเนี่ย 3-4-5 ประเทศในอินโดจีนเนี่ยสามารถที่จะ say yes กับข้อตกลงเรื่องการเป็นตลาดเดียวเร็วกว่าไทยเร็วกว่ามาเลเซียเร็วกว่าอินโดนีเซียเพราะอะไรเพราะไม่มีธุรกิจข้างในที่จะต้องปกป้องเพราะเขาหวังตลาดใหญ่เพราะเขาหวังเงินลงทุนเข้ามาในตลาดเขาแต่ของเรามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วไอ้ครึ่งๆกลางๆเนี่ยบริหารยากนั้นสิ่งทอจะหวงฟาร์มาซูติคอลจะหวงสากำไฟฟ้าจะหวงพื้นที่ของตัวเองตลาดของตัวเองภาคเกษตรภาคแปรรูปอาหารก็จะหวงต่างก็หวงว่าพื้นที่นี้ควรจะเป็นพื้นที่ของเรามากกว่าที่จะเปิดให้คนอื่นทีนี้มาปลายปีหน้า2015อะไรมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือโมเมนตัมของความพยายามที่จะทำงานเรื่องนี้มานานเนี่ยมันจะเริ่มเห็นชัดแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปมันจะไม่คอมพลีทมันจะไม่สำเร็จมันจะไม่สามารถที่จะเอาใส่ห่อผูกริบบิ้นและยื่นให้ผู้นำบอกว่าเสร็จแล้วครับท่านโนมันจะเป็น work in progress ต่อไปสำหรับ10ประเทศนี้ We are trying to perfect our community our integration รัฐนูนของอเมริกาบอกว่า to form a more perfect union
และความพยายามที่จะ perfect a more perfect union เนี่ยมันเกิดขึ้นทุก generation เพราะฉะนั้นกรุณาอย่าถามว่าปลายปีหน้าอาเซียนเสร็จเรียบร้อยจะเป็นเหมือน EU ไหมอีกไกลแต่กำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องยังมีปัญหาบ้างทุลักทุเลบ้างแต่ว่า we are committed to get there และเราได้พิสูจน์ให้คนรอบด้านเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ฝันมันไม่ใช่แค่ vision แต่มันโตอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 4-5-6% จริงๆและเป็นที่หมายปองของนักลงทุนจากต่างประเทศทั่วโลกจริงๆเพราะเขาเชื่อว่าเรามุ่งมั่นผูกพันที่จะเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานสำหรับธุรกิจอื่นๆรอบๆเราด้วยในการเมื่อปลายปี2008ตุลาคมขณะที่ปัญหา Lehman Brothers กำลังคุกกรุ่นธุรกิจกำลังล้มบริษัทกำลังชักดาบทั้งในอเมริกาและในยุโรปมีการประชุมสุดยอด ASEMเอเชียยุโรปมีตติ้งที่ปักกิ่งในสภาประชาชนจีน The People's Congress 48ประเทศจากเอเชียและยุโรประดับสุดยอดของเราคือคุณสมชายนั่งอยู่รอบโต๊ะในห้องประชุมใหญ่นายกรัฐมนตรีเหวินเจียเบานั่งเป็นประธานเอเซมเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยนะ1996แต่พอไปถึงเมืองจีนปลายปี2008เนี่ยโลกตะวันตกในอเมริกากำลังเจอปัญหาพายุเศรษฐกิจอย่างรุนแรงคนว่างงานบริษัทล้มแบงก์ล้มธนาคารล้ม General Motors ล้มระเนระนาดขณะที่จีนโตอยู่ญี่ปุ่นประคองตัวเกาหลีโตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะนั้นเพิ่งผ่านของตัวเองมาก็ยังโตได้ผู้นำจากยุโรปพูดเสียงเดียวกันร้องเพลงโน้ตเดียวกันว่า China East Asia ASEAN Please keep it open Please keep it coming Please keep buying Please keep import from usIn the Great Hall of the People, the seat of the Communist Party of China. ท่านเห็น contradiction ไหมท่านเห็นความขัดแย้งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Berlusconi อยู่ที่นั่น Merkel อยู่ที่นั่น Sarkozy อยู่ที่นั่น Barroso ของ European Commission อยู่ที่นั่นแบลไม่มาแต่ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศมาและบอกผมว่า Mr. Secretary General this is a very strange meeting indeed ผมถามว่า strange ยังไงเขาบอก we from the west open economies here in the great hall of the people the seat of the communist party we are asking for help ช่วงนั้นล่ะครับที่ผมตระหนักว่า pendulum ลูกตุ้มของนาฬิกาของการพัฒนาทางด้าน growth ของเศรษฐกิจของธุรกิจเนี่ยมันสวิงมา East Asia แต่ปัญหาของเราเศรษฐกิจพูดกันไปแล้ว potentiality พูดกันไปแล้วปัญหาของเราคือการสร้างระบบกรอบ norms ใหม่สำหรับ East Asiaเพราะว่าในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี innovation research ที่ท่านทำอยู่เนี่ย
ค้นคว้าวิจัย growth investment pendulum มันสวิงมาที่ East Asia จริงๆ center of growth อยู่ตรงนี้จริงๆอาเซียนก็ได้ประโยชน์จากเพนดูลัมที่มันสวิงมาตรงนี้จริงๆและอาเซียนก็เป็นช่วยเป็นตัวจักรให้เขาด้วยแต่ปัญหาที่ท้าทายภูมิภาคของเรามากที่สุดในขณะนี้ก็คือทำอย่างไรอย่าให้ growth นี้มันเป็น source of conflicts ระหว่างพวกเรากันเองและให้มันเป็น foundation for peaceFor stability, for prosperity, for harmony in the region, จริงๆเขาถึงบอกว่ามันมี paradox of East Asia ขณะนี้ paradox นั้นคือ growth, growth, growth กราฟทุกเส้นตัวเลขทุกตัวสถิติทุกชิ้นมันบอกว่าเราโตโตโตแต่ stability and security ความปรองดองระหว่างกันมันกลายเป็นปัญหาที่จะมาบั่นทอน diminish our growth our potentiality and our future togetherจีนกับญี่ปุ่นเขามีปัญหากันท่านทราบดีญี่ปุ่นกับเกาหลีเขามีปัญหากันท่านทราบดี 3-4 ประเทศในอาเซียนกับจีนเขามีปัญหากันอีกเรื่องทะเลจีนใต้อินเดียกับจีนก็ยังไม่ตกลงกันอะไรกันเบ็ดเสร็จเรื่องเขตแดนตรงนี้คือสิ่งท้าทายว่าที่ได้สร้างกันมา 3-4 ทศวรรษby the way วันนี้คือวันเกิดอาเซียนครับ8สิงหา1967 2510คือวันที่คุณถนัดคอมันเชิญเพื่อนๆมาที่แหลมแท่นที่ชลบุรีวันที่7และวันที่8มาลงนามกันที่วังสราญรมย์เป็น Bangkok Declaration อาเซียน Declaration 8th of August 1967 47ปีมาแล้วที่ขณะนี้พี่น้องชาวจีนบอกว่าอาเซียนปีที่เป็น silver decade ที่จะเข้าสู่ปี50 silver jubilee silver decade เนี่ยสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือให้ growth เป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ stability and security for more growth for future growth for further growthinto the future ขณะนี้เรากำลังถักทอเรื่องสร้างนอร์มส์สร้างสถาบันสร้างกระบวนการสร้างระบบให้เราสามารถที่จะใช้ศักยภาพที่พึงมีใน East Asia ให้ได้เต็มที่ที่สุดแทนที่จะต้องเป็น paradox ที่เห็นกันอยู่ในขณะนี้ economic growth yes economic development yes innovation yes science yes technology yes but no stability no security no confidence in our own region ก็ expose ตัวเองกับการที่จะต้องถูกเข้ามาแทรกแซงจะเรียกอะไรก็ตามแต่อยากมาที่นี่กันทั้งนั้นอะมหาอำนาจต่างๆเหล่านั้นยุโรปด้วยเพราะว่า this is important more important to the world to the global community more important than 10 years ago more important than 20 years ago เพราะเราคือ engine of growth เพราะฉะนั้นในขณะที่เรา celebrate growth ในขณะที่เราชื่นชมกับความสำเร็จมันก็มี responsibility ที่จะต้องหันหน้าเข้าหากันเพื่อสร้างระบบ
กลไก norms ใหม่ให้กับภูมิภาคเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของเราเองให้ได้ฝากไว้เท่านั้นละครับ thank you very much ขอบคุณครับและนี่คือรายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดส่วนในตอนหน้าคุ้มพลังความรู้ใดจะถูกพลิกสู่สังคมอย่าลืมกลับมาติดตามค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันก้อยแพรพันธ์พรมงามและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ